งดงามเรามีชีวิตเสร็จสมบูรณ์แล้วรูปปั้นจ่าแซมและ13หมูป่าอาจารย์เฉลิมชัยเล่าความประทับใจยกเป็นประติมากรรมระดับโลกภายหลังจากอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติผู้ออกแบบสร้างวัดร่องขุ่นนำลูกศิษย์และบรรดาศิลปินชาวเชียงรายประมาณ300คนร่วมจัดทำอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์การช่วยเหลือ13ทีมหมูป่าและสร้างอนุสาวรีย์ให้กับจ่าเอกสมานกุนันท์หรือจ่าแซมอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการกองทัพเรือที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือดังกล่าวเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมารวมทั้งสร้างอนุสรณ์สถานตรงปากถ้ำหลวงด้วยทั้งนี้อาจารย์เฉลิมชัยเผยว่ารูปปั้นจ่าแซมจะมีความสูงประมาณ2เมตร40เซนติเมตรรวมส่วนฐานจะสูงประมาณ 4.30 เมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ45วันจากนั้นจะส่งโรงหล่อที่จังหวัดอยุธยาอีกประมาณ3เดือนจะแล้วเสร็จจากนั้นจะนำไปไว้ด้านหน้าศาลาที่จะสร้างขึ้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงซึ่งคาดว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์2562จะเสร็จล่าสุดอาจารย์เฉลิมชัยและอาจารย์สราวุธคำมูลชัยพร้อมด้วยศิลปินช่างปั้นร่วมตรวจผลงานประติมากรรมงานปั้นรูปปั้นจ่าแซมเพื่อจะนำไปหล่อและตั้งไว้ที่หน้าถ้ำหลวงคู่กับศาลาพิพิธภัณฑ์ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันพบว่าการปั้นได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยพบว่ารูปปั้นมีความงดงามมากมองดูเหมือนจ่าแซมมีชีวิตจริงๆโดยการแต่งกายของจ่าแซมเป็นชุดนักประดาน้ำที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสมือนจริงรวมทั้งส่วนฐานที่เป็นรูปหมูป่าจำนวน13ตัวยืนอยู่ตามจุดต่างๆบนโขดหินของถ้ำและน้ำที่เจิ่งนองอีกทั้งบริเวณฐานด้านขวาของจ่าแซมอาจารย์เฉลิมชัยได้ปั้นเต่าตัวเล็กๆ1ตัวและบนกระดองมีการระบุวันเริ่มต้นปั้นในวันที่14กรกฎาคม2561และวันปั้นเสร็จวันที่5กันยายน2561พร้อมลายมือชื่อของอาจารย์เอาไว้ด้วยโดยหน้าตาจ่าแซมจะมีความมุ่งมั่นและมั่นใจการแต่งกายก็บ่งบอกว่ารีบจะเข้าไปช่วยหมูป่าโดยซิปอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่ทันได้รูดให้เสร็จแต่ก็มีอุปกรณ์พร้อมส่วนหมูป่าก็มีอารมณ์ต่างๆเปรียบเหมือนเหล่าน้องๆหมูป่าและโค้ชอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่าวันนี้5กันยายนถือเป็นวันสุดท้ายของการปั้นรูปปั้นจ่าแซมหลังจากเดิมคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนถึงราว2เดือนครึ่งแต่ปรากฏว่าศิลปินทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนปั้นแล้วเสร็จโดยใช้เวลาแค่1เดือนกับอีก13วันขั้นตอนต่อไปคือรอให้ช่างฝ่ายเทคนิคจากโรงหล่อทำการตัดเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นก็จะแยกส่วนๆเพื่อถอดเป็นแม่พิมพ์จะใช้ระยะเวลาอีก3สัปดาห์ก่อนจะส่งไปหล่อที่โรงหล่อของร้านเอเชียไฟอาร์ตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งการหล่อก็จะใช้เวลาอีกประมาณ2เดือนหลังจากนั้นก็นำมาติดตั้งอาจจะใช้ระยะเวลารวมกันทั้งหมดอย่างสมบูรณ์จนถึงขั้นนำไปติดตั้งหน้าถ้ำหลวงให้ชมได้ด้วยระยะเวลา4เดือน13วันรูปปั้นที่ออกมาถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดและได้ดั่งที่ใจตนปรารถนาทุกประการจึงถือเป็นผลงานประติมากรรมชั้นหนึ่งของโลกที่เกิดจากการทุ่มเทของศิลปินทำให้รูปร่างและหน้าตาของจ่าแซมเหมือนตัวจริงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆก็เหมือนตอนประดาน้ำอยู่ที่ถ้ำหลวงทุกอย่างแม้แต่นาฬิกาที่ปั้นก็แทบจะเดินได้ขณะที่หมูป่าแต่ละตัวที่อยู่ส่วนฐานก็บ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนแตกต่างกันซึ่งตนและศิลปินทุกคนต้องขอขอบคุณอย่างมากเพราะที่ผ่านมาเราไม่รับบริจาคค่าดำเนินการใดๆแต่กรณีนี้เราถือว่าได้ร่วมทำบุญด้วยกันด้วยการหล่อให้ฟรีรวมทั้งขอขอบคุณศิลปินทุกคนที่ทุ่มเทด้วยอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ